ท็อฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมค่ะวันนี้นะคะพบกับช่วงท็อฟฟี่ป้ายยากันอีกแล้วนะคะจริงๆมันเริ่มจากการขี้อายการที่เราคอสเพย์เนี่ยมันทำให้กลายเป็นอีกตัวตนหนึ่งมันก็จะมีความกล้ากันแล้วก็มีความกล้ามากขึ้นทำไมไม่โกนหนวดทำไมเป็นผู้ชายอยู่ดีๆทำไมต้องมาแต่งหญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหลากหลายทางความคิดทุกคนคิดว่าสาดข้อความอะไรก็ได้จะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้พิมพ์แล้วก็ไปโดยที่ไม่ต้องมาคำนึงถึงผลเสียของคนที่ได้รับสารนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยสนับสนุน LGBTQ+ มากขึ้นหรือสปอนเซอร์ถ้าเกิดว่า LGBTQ+ คนนั้นเขามีคาแรคเตอร์มีสไตล์แล้วก็ยังไงก็เกิดสวัสดีค่ะท็อฟฟี่นะคะชื่อจีจักรพงศ์ภูมิจิตค่ะก็คนที่ติดตามบนโซเชียลส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักในนามของท็อฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมค่ะตอนทำเพจแรกๆเนี่ยก็ยังเป็นพนักงานออฟฟิศทำตำแหน่ง IT แล้วเราได้คิดว่าเราอยากให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเอาประสบการณ์ที่เราเจอกับยูเซอร์เนี่ยมาทำเป็นคอนเทนต์แล้วก็แนะนำให้กับทุกคนก็คิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรตอนแรกก็จะตั้งว่าตัวซ่อมคอมก็รู้สึกว่ามันห้วนไปก็เลยเอาชื่อตัวเองใส่ลงไปเป็นท็อฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมอะไรแบบนี้แบบให้เป็นภาษาพูดว่าอีท็อฟฟี่เนี่ยมันเป็นตัวซ่อมคอมนะอะไรแบบนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจท็อฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับ Windows แทนนะฮะคลิปแรกจริงๆจะเป็นคลิปสอนลง Windowsถ่ายแบบบ้านๆแล้วก็เหมือนแบบมือถือกล้องแล้วก็เนี่ยค่อยๆทำถึงอย่างเงี้ยถ่ายทำแบบบ้านๆเลยไม่มีการตัดต่ออะไรแล้วก็ลงตามระยะเวลาจริงเลยเหมือนแบบว่าคนดูเนี่ยก็ทำตามเราไปด้วยเลยเจก็ขอจบการสอนลง Windows 10ที่แท้จริงนะฮะแต่เพียงเท่านี้นะฮะเคยพูดร้ายๆกับพี่ตาแต่จริงๆแล้วนกอยู่ข้างพี่ตานะคะจริงๆมันเริ่มจากการขี้อายคาแรคเตอร์ของเราโดยที่ตอนเป็นเวอร์ชั่นไม่ได้แต่งหญิงเนี่ยเราก็จะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนแบบเงียบๆนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นคนขี้อายมากๆด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราคอสเพย์เนี่ยมันทำให้กลายเป็นอีกตัวตนหนึ่งมันก็จะมีความกล้ากันแล้วก็มีความกล้ามากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคการคอสเพย์เนี่ยมันก็ช่วยบดบังร่างจริงของเราได้แล้วก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งได้สวมบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความอิสระหรือไม่ต้องเขินอายมากขึ้นด้วยเพราะในตอนนั้นเนี่ยคิดว่าไม่มีใครจำเราได้หรอกเพราะเราแต่งคอสเพย์อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นความคิดเองเราเหงาเราอยากเล่นเกมเรามีคนมาดูเป็นเพื่อนเราเหมือนแบบสมัยก่อนเวลาเราเล่นเกมเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนแวะมาที่บ้านแล้วก็นั่งดูเราเล่นใช่ไหมคอยแบบเกาะเบาะแบบชี้ว่าไปตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นแต่ว่าฟีลลิ่งพอเราโตขึ้นมันบรรยากาศแบบนั้นมันไม่มีแล้วมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างออกไปใช้ชีวิตแต่การสตรีมเกมเราแค่อยู่บ้านแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาดูเราเล่นเกมแล้วคอยแนะนำคอยชี้คอยบอกอะไรอย่างเงี้ยได้จริงๆจุดประสงค์คือแค่นั้นคือเรื่องคนดูเยอะไม่เยอะเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องจำนวนยอดวิวอยู่แล้วเพราะว่าศิลปินน่ะเขาไม่ได้วัดกันที่ยอดวิวสับใจมันคือแนวทางปัจจุบันตอนนี้เราไม่อยากเจาะจงเฉพาะไอทีอยากจะเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าความชอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกๆ 4-5 ปีพอเราทำไอทีมาตั้งแต่ต้นเราก็รู้สึกว่าเจอจุดอิ่มตัวของความชอบของเราเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีความสนใจอย่างอื่นสนใจเรื่องเกมสนใจเรื่องความสวยความงามสนใจเรื่องไลฟ์สไตล์อื่นๆหรือว่าสนใจเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆเราไม่ควรจะฟิกตัวเองไว้กับวงการใดวงการหนึ่งเราก็เลยอยากจะทำทุกๆอย่างที่เรารู้สึกว่าทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเอาตั้งแต่เด็กๆเลยคือมันทำให้เรามีเพื่อนเพื่อนสมัยเด็กอ่ะเวลาเราคุยเล่นกันนอกจากจะวิ่งวิ่งไล่จับเล่นอะไรอย่างนี้แล้วบอลลูนซ่อนด่านหรืออะไรก็แล้วแต่บอลลูนด่านมันก็เป็นเรื่องเกมถัดมามันก็อีกสังคมนึงเป็นการเล่นแบบพื้นบ้านกับอีกสังคมนึงก็คือจะฟิลโอตาคุหน่อยก็คือ
คุยเรื่องเกมเพราะว่าเรามีแต่เพื่อนผู้ชายไงเวลาเราคุยเล่นน่ะสิ่งเดียวที่เราไม่ทำให้โดนผู้ชายแกล้งก็คือคุยเรื่องเกมเพราะว่าคุยกันถูกคอก็คุยกันก็แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเกมสมัยก่อนมันยังไม่มีเหมือนแบบดูวิธีการผ่านด่านนี้ใน YouTube ก็ต้องเป็นฟีลแบบซื้อบทสรุปหนังสืออะไรต่างๆหรือไม่ก็ใครไปเจอวิธีไหนมาก็ให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ๊ยไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามันจะมีวันนี้คือใครจะไปคิดว่าไอสิ่งที่เราโดนพ่อแม่บ่นอยู่ทุกวันว่าโอ๊ยวันๆไม่ทำอะไรเลยเล่นแต่เกมกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่พ่อแม่บ่นเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ทุกวันนี้เล่นเกมคือพ่อแม่ไม่เคยบ่นเลยนะบอกว่าเมื่อไหร่จะสตรีมเกมบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่ไม่งั้นไม่ได้โดเนทดาวน์ Footprint NowI need to study this locket as soon as I can, but first I must contact...ต้องแยกไปสองประเด็นก่อนเด็กๆที่มองว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนหนังสือเราสามารถที่จะทำอาชีพนี้ได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าอาชีพสตรีมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนบางทีบางคนเหมาะที่จะเป็นงานหลักบางคนอาจจะเหมาะที่เป็นงานอดิเรกสตรีมเมอร์หลายคนไม่ได้มีรายได้ทางเดียวสตรีมเมอร์หลายคนอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็แบ่งเวลามาสตรีมเกมเขาอาจจะมีบางมุมที่เขาไม่ได้บอกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งเด็กเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าโอเคมันไม่ได้แบบมีใครทำคลิปแล้วรวยคือมันต้องทำการซ้ำๆหลายๆรอบมันต้องเคยเกิดจากการที่ไม่มีคนดูหรือว่ามันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้แบบประสบความสำเร็จเร็วมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความสม่ำเสมอส่วนพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไกลแล้วก็มันก็มีธุรกิจหลายๆอย่างที่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะหาเงินได้ใครจะไปคิดว่าการที่เด็กนั่งเล่นเกมเนี่ยจะมีรายได้ได้มันก็จะมีวิธีการได้รายได้หลายแบบมันขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสแล้วก็ชื่อเสียงในณเวลานั้นจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่ที่ว่าทุกคนทำเหมือนกันหมดใครๆก็เป็นสตรีมเมอร์ได้แต่ว่าทุกคนจะต้องเหมือนแบบมันต้องมีคลิปที่เป็นคาแรคเตอร์คลิปที่เป็นไฮไลท์ที่ทำให้แจ้งเกิดให้ตัวเองได้อันนั้นแหละมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความสามารถความอดทนก็อยากจะให้พ่อแม่เหมือนถ้าเกิดน้องๆหรือลูกๆเนี่ยเขาแบบตั้งใจจริงๆอยากจะเป็นจริงๆเนี่ยก็ค่อยๆอธิบายเขาค่อยๆซัพพอร์ตเขาอย่างน้อยก็จัดสรรเวลาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดเป็นเด็กมากๆเนี่ยก็ควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำแค่นั้นเองทุกคนคิดว่าใครจะพิมพ์อะไรก็ได้ไปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กสาดข้อความอะไรก็ได้จะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้คือพิมพ์แล้วก็ไปโดยที่ไม่ต้องมาคำนึงถึงผลเสียของคนที่ได้รับสารนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือแรกๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอ่ะมันไม่ได้มีคำว่าบูลลี่มันไม่ได้มีคำว่าเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคอมเมนต์แบบตรงไปตรงมาว่าทำไมไม่โกนหนวดทำไมเป็นผู้ชายอยู่ดีทำไมต้องมาแต่งหญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหลากหลายทางความคิดอาจจะแบบรุนแรงบ้างอะไรบ้างแต่มันก็มีช่วงที่ต้องเข้าใจมันเข้าใจโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าโอเคมันเป็นใครก็ได้ที่มาคอมเมนต์น่ะพอเราเป็นพับลิกฟิกเกอร์แล้วมีชื่อเสียงหรือว่ามีคนติดตามเยอะเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้แต่ว่าเราก็ต้องบริหารสภาพจิตใจตัวเองว่าโอเคไอ้พวกเนี้ยอย่าไปสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยจนมันกลายเป็นความเคยชินหรือว่าเข้าใจได้มันรู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันที่เริ่มตื่นตัวตื่นรู้เกี่ยวกับคำว่าเหยียดพิมพ์แบบไหนจะไม่เป็นการบูลลี่คนคิดก่อนพิมพ์มากขึ้นอย่างน้อยก็มากขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้สังคม LGBT เนี่ยถูกเหยียดหรือว่าถูกกลั่นแกล้งเนี่ยน้อยลงปัจจุบันลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็สนับสนุน LGBTQ+ มากขึ้นหรือสปอนเซอร์อย่างเช่นอีเวนต์หลายๆอันที่ผ่านมาในปีที่แล้วเราก็ได้ร่วมกับสตรีมเมอร์ที่เป็น LGBTQ+ ช่องอื่นๆเยอะมากโดยที่มีสปอนเซอร์ให้แบบสิ่งของให้เป็นเงินหรือว่าให้เป็นการทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า LGBTQ+ คนนั้นเขามีคาแรคเตอร์มีสไตล์แล้วก็แบบสปอนเซอร์อยากลงอ่ะก็ยังไงก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วควรจะมีตั้งนานแล้วเพราะอย่างงี้ดีกว่าเพราะอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยทำเกมได้สนุกมีหลายค่ายเลยที่ทำเกมสนุกอย่างเช่นเกมที่ผ่านมาที่เราเคยได้รับประสบการณ์ที่ดีเลยก็คือ Home Sweet Homeมาเกิดเร็วมิ้นมาช่วยพี่แบทหรือเกมล่าสุดก็คือที่กำลังจะวางจำหน่ายแต่ว่าเปิดให้ทดสอบได้แล้วชื่อเกมโกย
ซึ่งแนวคิดที่ก็คือการเล่นแบบไทยๆซึ่งคนไทยเนี่ยเล่นแล้วอินแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายิ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็จะยิ่งช่วยให้เอาไปขายต่างชาติได้แล้วก็เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงการเกมและนอกจากจะสนับสนุนคนสร้างเกมแล้วเนี่ยก็ยังสนับสนุนสตรีมเมอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่ทำงานในวงการเกมเนี่ยได้อ้าปากลืมตาอย่างงี้ดีกว่าในถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐเนี่ยก็ยังสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าต่อยอดซึ่งการต่อยอดครั้งนี้เนี่ยอาจจะผันจากสตรีมเมอร์เนี่ยมาให้ความรู้หรือว่าเป็นวิทยากรอะไรต่างๆตามมหาลัยหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆที่ทางภาครัฐเนี่ยให้สตรีมเมอร์เนี่ยมีส่วนร่วมได้ท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายเป็นตุ๊ดจริงไหมครับเป็นตุ๊ดจริงๆค่ะโอเค